สนับสนุนโดย SK999 ปุุยอินทรียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกไรสนีไทยผนึกประกัน5ยักษ์ใหญ่เปิดช่องลุยในหน้าประกันอุบัติเหตุ สวัสดีครับเพื่อผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้เป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมทําหน้าที่ดําเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวนะครับเนื่องจากคุณอนุสรจิมเพชนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพ,พ,พิมพ์ตลดาดวิเคราะห์มีภารกิจที่จะต้องไปติดตามส,าสถานการณ์ถับไปทําข่าวนะครับก็เลยถือโอกาสวันนี้ขอจัดแต่คนเดียวก่อนนะครับแต่ก็เท่าที่เรา ตรวจสอบสถานการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นร้อนๆค่อนข้างเยอะในรอบสัปดาห์นี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็เคยคาดกันไว้เหมือนกันว่าน่าจะเกิดผลมีการดําเนินการในไม่ไมช้าไม่นานนี้นะครับซึ่งล่าสุดมันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับนั่นก็คือปัญหาของกรณีของบริษัทยูเนียนอินเตอร์เนชันแนลประกันภัยนะครับซึ่งคอปพ,อพอนะครับก็มีประกาศออกมานะครับ อย่างเป็นทางการนะครับให้มีการระงับการดำเนินธุรกรรมเป็นการชั่วขราวนะครับตั้งแต่วันที่12กันยายนนะครับที่ผ่านมานะครับเป็นต้นไปซึ่งตรงนี้รายละเอียดนะครับเราก็มีข้อมูลนะครับจะมารายงานให้คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่เวลานี้ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Union i ยนอินเตอร์เนชั่นประกันภัยทีนี้ตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาตรงนั้น ก็อยากจะย้อนอดีตสักนิดนึงว่าความเป็นมาของบริษัทยูเนียนมีความเป,เป็นมาอย่างไรมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันซึ่งก็เป็นข่าวอย่างที่หลายๆคนติดตามสถานการณ์มาก็จะเห็นว่าบริษัทสหกรณ์แห่งนี้ก็ประสบปัญหานะครับในเรื่องของหนี้ที่เรียกว่า NPL ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มีการประเมินกันว่าน่าจะถึง1ม0 0นล้านทีนี้ปัญหาตรงนี้มันก็เริ่มลุกลามนะครับไปยังกิจการที่เกี่ยวเนื่องนะครับจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไซเฟ็กกับบริษัทข้างเคียงซึ่งเป็นบริษัทที่สาก์ได้เข้าไปตือหุ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทเครดิตยูเนียนนะครับบริษัทประธานโทษนะบริษัทยูเนียนอินเตอร์ได้ชนประกันภัยนะครับซึ่ง บริษัทนี้ถือหุ้นโดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันนะครับเ,เดิมทีนี่ถือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่ไปซื้อกิจการมาเทคโอเวอร์มาเข้ามาเ,าเขาเรียกว่าปัดฟุน้นะครับทำธุรกิจประกันภัยนะครับกันใหม่แต่ก็ทำมาถึงระยะหนึ่งมาถึงจนถึงล่าสุดนี้โดยตัวจะว่าไปสหกรณ์ก็กเปรียบเสมือนบริษัทแม่นเองนะครับก็คือเข้าไปถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนี้เกิดประสบปัญหาในเรื่องทางการเงิน ทั้งปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นกับผู้ที่นําเงินไปออมกับสากรลรวมไปถึงปัญหาเรื่องของอสภาพคล่องต่างๆแล้วก็โยงไปถึงที่ปัญหาอย่างที่เราไปฟังนะครับก็คือเรื่องของนี้ NPL ที่สูงขึ้นนะครับจนมองว่าอาจจะทําให้กิจการแห่งนี้จะต้องถึงขั้นต้องหยุดกิจการหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการติดตามสถานการณ์นะครับเราก็พยายามติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสหก์แห่งนี้ จะไปได้ตลอดรอดฝั่งไม่จะพลิกฟื้นสถานการณ์ให้กลับมาดีเหมือนเดิมได้หรือไม่นะครับมันก็พยายามวิเคราะห์กันไปต่างๆนานานะครับซึ่งในส่วนของรา,ายการของเราประกันวันนี้เองหรือตังสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ก็มีการมองในประเด็นนี้เช่นกันนะครับก็ก่อนหน้านี้เราก็ประเมินว่ามันอาจจะส่งผลนะครับกระทบไปถึงบริษัทที่เกี่ยวเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของบริษัทยูเนียนอินเตอร์ประกันภัย หรือแม้แต่สหประกันชีวิตซึ่งบริษัทประกันทั้งสองแห่งนี้ก็เป็นที่รับทราบกันดีนะครับว่าแหล่งที่มาของการที่จะเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองกิจการก็มผีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันนะครับนั่นก็คือของเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทร์นะครับแต่หลังจากที่เกิดกระแสะข่าวนะครับโหมสะพัดในช่วงหลังจากที่ DSI หรือปปงเข้าไปมีการบุกเข้าไปอายัดทรัップ ในตัวผู้บริหารระดับสูงหรือเข้าไปตรวจค้นหลักฐานต่างๆนะครับที่ส่อว่าจะมีการนำเงินนะครับไปใช้เพื่อ,อสนับสนุนธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจในเครือของตัวเองนะครับมันก็เป็นเหตุและที่มาที่นำไปสู่การที่จะต้องดำเนินการทางกฎหมายนะครับแต่เรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายซึ่งก็ยังต้องรอการพิสูจน์เชนกันนะครับว่าจริงเท็จอย่างไรนะครับ ข้อสันนิษฐานหรือข้อสมมติฐานต่างๆที่หลายๆคนกล่าวหากันจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นกระบวนการทางศาลที่จะต้องว่ากันในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวธุรกิจมันก็จะต้องทําอย่างไรนะครับถึงจะไม่ให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายกับประชาชนที่เข้ามาดําเนินธุรกรรมร่วมกับทั้งสหกรณ์ก็ดีทั้งประกันภยัยทั้งประกันชีวิตต่างๆตรงนี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐจะต้องเข้ามาช่วยนะครับตรวจตาดูแลนะครับ ไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนนะครับที่ทั้งผู้ฝากเงินรวมทั้งผู้ที่มาซื้อประกันกรมธรรม์ต่างๆกับบริษัททั้งสองแห่งแต่ว่าล่าสุดนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือวันที่12กันยามันก็มีประกาศออกมานะครับจากคอปรพอว่าจะมะีสั่งให้มีการระงับนะครับการดําเนินธุรกรรมเป็นการชั่วคราวของบริษัทยูเนียนนะครับสหกอประธานโทษนะบริษัทยูเนียนอินเตอร์ประกันภัยนะครับ ด้วยเหตุผลหลักๆ3ประการด้วยกันนะครับประการแรกก็คือเนื่องจากว่าบริษัทยูเนียนอินเตอร์นะครับประกันภัยดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนนะครับตามที่กฎหมายกำหนดทั้งบริษัทก็ไม่สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขฐานะเงินกองทุนตามที่โครงการที่บริษัทเสนอต่อทางนายทะเบียนนะครับอันนี้ตามมาตรา27ทับ5นะครับก็ทำให้ประกอบประกอบกับบริษัทไม่ยื่น รายงานการดำรงเงินกองทุนนะครับรายไตรมาสที่1นะครับและก็รายไตรมาสที่2นะครับประจำปี2556นะครับรวมถึงไม่ยื่นงบการเงินนะครับรายไตรมาสในไตรมาส1และก็ไตรมาส2เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลเป็นส่วนหนึ่งที่คอปพอจำเป็นจะต้องดำเนินการระงับการดำเนินธุก,กรรมเป็นการชั่วคราวนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับที่ทางคอปพอ นะครับอ้างเหตุผลที่จําเป็นจะต้องระงับการดําเนินธุรกิจของอบริษัทยูเนียนอินเตอร์ประกันภัยนะครับก็คือเรื่องของการไม่บันทึกรายการรับประกันภัยนะครับภายในระยะเวลาที่กําหนดนะครับตามกฎหมายาที่มีการามีระบบควบคุมการประกันภยัยและก็การจําหน่ายประกันภัยนะครับซึ่งไม่มีความรัดกุมนะครับรวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายที่สูงเกินนะครับสูงผิดปกติ นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขามองว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในระบบบัญชีนะครับของบริษัทแห่งนี้นะครับซึ่งหนึ่งไม่บันทึการายรับการประกรันภัยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของการที่มีค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติจากการที่เอาไปส่งเสริมทางการตลาดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับที่มีการพิจารณาเรื่องของการระงับการทําธุรกิจนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ ประเด็นเรื่องของบริษัทดำรงสินทรัพย์เงินสำรองสำหรับเบี้ยรประกันภัยที่ยังไม่เป็นรายได้ของบริษัทนะครับเงินสำรองค่าสินใหม่ทดแทนแล้วก็เงินสำรองอื่นๆของบริษัทประกันวินาศภัยนะครับรวมไปถึงการจัดสรรสินทรัพย์สินทรัพย์ส,ส,สินหนุนนะครับหลังหนี้สินแล้วก็ภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยนะครับไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนดนะครับบริษัทจะมีฐานะหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้อประกันหรือประชาชนได้นะครับเพระาะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่คอปปอรนะครับมีความเห็นนะครับให้ในายทะเบียนใช้อำนาจตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติการประกันวินาศภัยพศ2535นะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่2นะครับพศ .2551 สั่งให้บริษัทเครดิตยูเนียนประกันภัยหยุดรับประกันประกันวินาศภัยเป็นการชั่วข่าวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ ที่มาและสาเหตุนะครับที่เครดิตบัยูเนียนอินเตอร์ประกันภัยนะครับได้ถูกลังับการดําเนินธุรกิจนะครับหรือดําเนินธุรกรรมเป็นการชั่วคราวนะครับซึ่งโจทย์ทั้ง3ข้อที่ว่านี้นะครับก็อยู่ที่ทางตัวผู้บริหารเองนะครับว่าจะมีแนวทางหรือจะไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะครับแต่ว่าลึกๆจริงๆก็มีการมองกันว่าเหตุและที่มาของการที่ หนึ่งไม่มีการลงเขาเรียกว่าลงบัญชีรายรับรายจ่ายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับไม่มีการแจกแจงในเรื่องของตัวเลขบัญชีตั้งแต่ไตรมาสแรกจนถึงไตรมาสที่2มันก็เป็นช่วงสถานการณ์ที่คาบเกี่ยวกับกรณีของสากลเครดิตยูเนียนของจันนะครับเริ่มประสบปัญหาทางการเงินนะครับตรงนี้มันก็เริ่มสอดคล้องนะครับกับการตั้งข้อสังเกตนะครับของหลายๆคนเหมือนกันนะครับว่าไอ้ความที่บอกว่าบริษัททั้ง2แห่ง นะครับมีความมั่นคงนะครับมีการออกมาชี้แจงต่อสือ่อมวลชนในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้นะครับว่าบริษัทสามารถที่จะดําเนินธุรก,กิจได้ตามปกติไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่ว่ามาถึงวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ทางฝ่ายบริหารออกมาชี้แจงนะครับแต่ในตรงกันข้ามนี่มันก็กับสอบพฤติการที่ดูจะเป็นการที่น่าจะนะครับอาจจะเกี่ยวโยงกับหรือเป็นผลกระทบที่ เกี่ยวข้องทางการเงินระหว่างบริษัทนะครับสากรนะครับรวมไปถึงตัวบริษัทประกันภัยแห่งนี้ด้วยนะครับมันจะจริงเท็จขนาดไหนตรงนี้ต้องรอคําชี้แจงจากฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ผลการตรวจสอบวิเคราะห์ทางบัญชีของคอปพ,อพอนะครับว่าจะลงลึกหรือเจาะลึกไปสู่นะครับเหตุและที่มาและสาเหตุอย่างแท้จริงนะครับของปัญหาของยูเนียนอินเตอร์นะครับอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ผมได้เอามาฝากแล้วก็มารายงานที่คุณผู้ชมรับทราบนะครับเพราฉะนั้นในส่วนที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือทางคอปปพาก็ฝากนะครับทางผู้บริหารของ u ยู o เนียนอินเตอร์นะครับว่าจะต้องดําเนินการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนนะครับก็มีอยู่6กเประเด็นด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่การจัดให้มีการบริหารงานบุคคลระบบบัญชีระบบการเงินต่างๆนะครับการเสนอขายนะครับให้ มีความถูกต้องแล้วก็ทําคู่มือนะครับให้เป็นชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับรวมไปถึงจัดให้มีระบบการควบคุมรายจ่ายการจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยระบบโอนข้อมูลนะครับรับประกันภัยต่างๆนะครับอันนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับการกรมธรรม์ต่างๆนะครับส่วนประเด็นที่3ก็จะต้องดําเนินการสํารวจตรวจสอบจัดทํารายงานนะครับจํานวนกรมธรรม์นะครับที่บริษัทจําหน่ายไปนะครับ ไปอย่างคอปพอนะครับอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ประเด็นที่4บริษัทจะต้องยื่นงบการเงินแล้วก็แล้วก็ดำเนินประธานโทษนะต้องดํเนินลงเงินกองทุนนะครับที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตแสดงความวิจเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็เป็นอีก4ีก่อีกประเด็นในประเด็นที่4นะครับประเด็นที่5ก็จะต้องจัดสรรทรัพย์สินไว้ให้พอเพียงสําหรับเงินสํารองนะครับสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นไรายได้ของบริษัทนะครับ ประเด็นที่6ก็คือบริษัทต้องจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังนะครับให้เพียงพอสําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามพันธสัญญานะครับประกันภัยตามมาตรา27นะครับทับส่ส่วนประเด็นที่7ก็คือต้องดําเนินการแก้ไขดําเนินตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายใน31มธันวาคมนี้นั่นก็หมายความว่าขีดเส้นตายนะครับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเจ็ข้อภายในวันที่31มอธันวาคม2556ันห้าแต่หากพ้นจากวันนี้ไปแล้ว ก็เป็นไปได้นะครับที่บริษัทแห่งนี้อาจจะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเอาประเด็นล้อนนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดมาฝากคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะครับยังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องนะครับ 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพื่นทุกชนิดเจรินเติบโ,โตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางกาเรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 ศูนย์สองหนึ่งศูย์ห้า